ยิ้มแล้วแก้มป่องโลกสดใสค่ะเป็นที่มาของฉายาเจ้าแก้มก้อนนะคะแฟนคลับเขาเรียกฟลุ๊กณทัศน์ค่ะคนนี้เป็นนักแสดงดังจากซีรีส์ได้แดงนะคะมี FC เพียบค่ะถ้าติดตาม IG นี่ก็เกือบ2ล้าน followers และมีคู่จิ้นเป็นของตัวเองคือโอมทิติวัฒน์ค่ะภาพที่เห็นวันนี้เนี่ยมาอยู่ที่คาเฟ่ของตัวเองนะคะเสิร์ฟเมนูยูสุอเมริกาโน่ค่ะก็โชว์สกิลการเรียนทำกาแฟที่ไปฝึกจริงจังค่ะเพื่อนำเงินเก็บมาต่อยอดธุรกิจแรกที่เริ่มขึ้นในช่วงโควิด-19 หนักๆนะคะตอนนั้นกองถ่ายเนี่ยก็ถ่ายทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วค่ะหลายงานเลยอั้นค่ะขยับมาคลอดในปีนี้ที่ฟลุ๊กณทัศน์จะมีทั้งหนังและซีรีส์รวมๆแล้ว4เรื่องนะคะให้ได้ชมกันก็เลยพูดได้ว่าปีทองแหละค่ะหลังจากที่สร้างชื่อในวงการมากว่า9ปีถ้านับตัวเลขจากหนังเรื่องแรกนะคะตอนนั้นเกรียนฟิกชั่นปี2556และยังมีพี่ชายไมโครแมนปี2557ค่ะอยู่มานานค่ะตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีเทรนด์คู่จิ้นหรือว่ากระแสวายแตกต่างจากปัจจุบันค่ะที่มีตัวเลือกมากมายให้ได้ชมฟลุ๊กณทัศน์จึงเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะที่สังคมเปิดกว้างให้กับเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นระหว่างเพศไหนก็เป็นเรื่องของคน2คนค่ะคู่จิ้นเหรอฮะไม่ถึงว่าไม่ถึงสุดตัวที่ฟลุ๊กชอบเหรอฮะจะชอบใครอ่ะชอบอมฟลุ๊กอะไรไหมก็คงเป็นอย่างอื่นก็คงเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วแหละครับผมก็เป็นนั่นแหละครับก็เป็นนั่นแหละคู่จิ้นที่ชอบคู่จิ้นในดวงใจสังคมมันเริ่มจะเปิดกว้างมากขึ้นแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบคู่จิ้นชายชายอย่างในวงการนางงามก็จะมีผู้หญิงกับผู้หญิงกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาเรามองว่ามันคือความรักอย่างหนึ่งอ่ะสำหรับเรานะเรามองว่าแบบคู่จิ้นก็เหมือนกับพาร์ทเนอร์ในการทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยคนที่เขาชื่นชอบก็คือเขาชอบเคมีความที่เวลาสองคนสองคนเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขามีความลงตัวเขามีความน่ารักที่แฟนๆชอบเรารู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่ารักถามว่าเฮ้ยต้องแค่คู่เดียวไหมอันนี้เรารู้สึกว่ามันแล้วแต่มุมมองของแฟนครับความฝันเดิมค่ะที่อยากเป็นครูเหมือนกับคนในครอบครัวเปลี่ยนไปเพราะว่าโชคชะตาพามารุ่งที่อาชีพนักแสดงค่ะซึ่งฟลุ๊กณทัศน์ก็วางแผนชีวิตไว้นะคะว่าถ้าอินตัวจากงานหน้าจอเมื่อไหร่อาจจะไปทำงานเบื้องหลังทั้งพัฒนาบทและเป็นครูสอนการแสดงมองย้อนไปในอดีตก็ภูมิใจนะคะเพราะว่าในวันที่ย้ายจากลำพูนมาอยู่กรุงเทพเพื่อทำงานในวงการตั้งแต่ตอนม.5เส้นทางยังไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบค่ะยังไม่มีแม้แต่บ้านก็ต้องเช่าเขาอยู่และยังอาสาทำงานเป็นเสาหลักแทนคุณพ่อคุณแม่ที่ย้ายตามกันมาหมดเลยตอนนี้หลายๆอย่างลงตัวค่ะซื้อบ้านหลังแรกในกรุงเทพมีธุรกิจส่วนตัวก่อนอายุ30เขาบอกเร็วเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้นะคะซึ่งถ้าท้อไปเสียก่อนอาจจะไม่มีฟลุ๊กณทัศน์ในวันนี้ค่ะการเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วกลายเป็นเราเนี่ยที่เป็นคนในครอบครัวที่ดูแลค่าใช้จ่ายอะไรที่ค่อนข้างจะแบบเกือบจะทั้งหมดอะไรเงี้ยดังนั้นช่วงที่เข้ามาแรกๆก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าแบบช็อกนิดนึงเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างในกรุงเทพมันก็ค่อนข้างแพงอะเนาะเพราะว่าแบบบ้านที่เราเช่าค่ากินค่าอยู่สุดท้ายแล้วพอเรามันผ่านมาได้มันก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วเรามีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมากขึ้นมันทำให้เราแกร่งขึ้นขอบคุณครับขอบคุณมากๆที่ติดตามมาตลอดทั้งแฟนๆที่ติดตามเรามาตั้งแต่ช่วง9ปีตั้งแต่เริ่มเข้าวงการมาแล้วก็คอยสนับสนุนเรามาจนถึงทุกวันนี้นะแม้ออกตัวค่ะว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องการลงทุนมากนักนะคะแต่คาเฟ่ย่านพัฒนาการที่เห็นนี้เนี่ยก็เป็นผลลัพธ์จากการแบ่งรายได้ค่ะจากงานแสดงจากอีเวนต์ฟลุ๊กบอกว่าแบ่งเป็น3ก้อนใหญ่นั่นคือ1เงินเก็บ2เงินลงทุนทำธุรกิจและค่าใช้จ่ายในครอบครัวและส่วนที่3เอาไว้ใช้เองในชีวิตประจำวันซึ่งฟลุ๊กณทัศน์ก็หวังจะให้คาเฟ่เนี่ยเป็นรายได้เสริมจากอาชีพวงการบันเทิงที่ไม่ได้มีเงินเดือนแน่นอนนะคะแล้วก็อยากให้เป็นศูนย์รวมแฟนคลับไปด้วยค่ะ